ท่านผู้ชมที่เคารพครับท้าวสายกำลอทีวีวันนี้โชคดีมากนะครับที่ได้รับเกียรติท่านพระพิชัยเสียนจันทิชัยได้นิมนต์เชิญมาให้มาร่วมในพิธีงานที่สำคัญของเมืองชัยบุรีจังหวัดนครพนมที่เห็นอยู่นี่คือประตูเมืองชัยบุรีซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญคือที่เมืองชัยบุรีนี้จะได้มีพิธีเฉลิมฉลองพุทธพิเศษเทวาพิเศษอธิษฐานจิตโดยพระเถรานุเถระที่ทรงภูมิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะครับและงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับเจ้าเมืองชัยบุรีคือเจ้าราชบุตรเสนหรือพระชายราชวงศ์สานะครับท่านเป็นเจ้าเมืองคนที่หนึ่งของเมืองชัยบุรีหรือชื่อเดิมคือเมืองชัยสุทธิ์อุตมบุรีรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะดังให้ท่านพ.อ.พิชัยเสนจันทิชัยซึ่งเป็นลูกหลานบ้านเครือของเจ้าราชบุตรเสนหรือพระชายราชวงศ์สาจะได้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นพิธีที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองชัยสุทธิ์อุตมบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศซึ่งจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะครับท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วนะครับได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเริ่มพิธีสงฆ์นะครับอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนะครับรับน้อมบูชาพระพร้อมกันนะครับอินินาสัพพาเรนาทังพุทธังอภิปุจจยามาอิมินาสัพพาเรนาทังธัมมังอภิปุจจยามาเอมินาสัพพาเรนาตังตังขังอภิปุจจยามาอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ขั้นตอนในการอาราธนาศีล5นะครับก็คือปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ให้ศีลนะครับติสารานีนัสหะอันกาสิลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิตังอะมะปันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลา
มระยะมาชะปะมาตะฐานาเวรมณีสิกขาปะทังตะมาติยามิสุราเมระยะมาชะปะมาตะฐานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติยันติสาธุสิเรนะโภคสัมปทาสาธุสิเรนะนิพุติยันติตัสมาสิรามิสุนทะยิสาธุพันเตยัมมาทันตานุโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะสาวนะคะโรยัมมาทันตานุโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระจะโตวะจุระโตวะมนุสสะโตวะอะมนุสสะโตวะอะคิโตวะพุทธัสสะโตวะปิสัจจโตวะกนุกะโตวะคันตะกะโตวะรับราชการเป็นตำรวจครับตอนที่เป็นเมืองร้อยตีก็มารบนาแกหลายปีครับ4ปีนะครับที่นาแกแล้วก็ที่มุกดาหาร4ปีก็เติบโตในสายทั้งภูธรทั้งตุยแดนทั้งนครบาลครับไปอยู่ทางภาคใต้ก็อยู่ตำรวจการดูแลครับสุดท้ายก็มาเป็นผู้นำชาตินะครับก่อนเกษียณด้วยกันอันนี้เกษียณไม่ได้นะต้องมาแล้วมาอีกอยู่ครับโดยเฉพาะมาดูความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนี้เนี่ยอนุสาวรีย์ของเจ้าเมืองของเราจะเป็นศูนย์รวมใจไม่ใช่ของพี่น้องชัยบุรีอย่างเดียวนะครับของจังหวัดนครพนมเลยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองชัยสุทธิ์อุตมบุรีหรือเมืองชัยบุรีแห่งนี้นะครับที่ได้มีการทำโครงการย้อนรอยวันที่มีการประชุมทำโครงการย้อนรอยอยู่ที่ร้านอาหารปากน้ำผมก็ไม่รู้แอบมากินข้าวได้อย่างไรก็นั่งฟังอยู่นี่แต่นักการเมืองมีผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งในนั้นก็ท่านปอพิชัยแหละผมก็สงสัยอยู่จะพากันทำอะไรเนาะแบบนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาชมมาดูโอ้เห็นความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปท่านผู้ชายครับจนถึงวันนี้ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องไปครับอร่อยครับทานอร่อยครับก็ดีใจอยากจะให้ท่านผอ.ได้เล่าความภาคภูมิใจของแทนพี่น้องชาวเมืองไทยสุขสมาบุรีหรือเมืองไทยบุรีแห่งนี้ที่มาอยู่ณที่แห่งนี้และที่กำลังชมอยู่ทั่วโลกนะครับต้องใช้คำว่าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ทำมาร่วมในวันนี้นะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งหายเหนื่อยแล้ว50ปีที่โครงการย้อนรอยเมืองเทพบุรีพี่น้องชาวบุรีหมดทุกคนนั่นแหละที่มีส่วนได้ช่วย โครงการนี้เราไม่รบกวนพี่น้องในเรื่องของเงินแต่จะรบกวนแค่ประมาณ2อย่างก็คือ1คือช่างมาท่านเก็บกวาดขยะแยกขยะ2ปัดกวาดหน้าบ้านปลูกดอกไม้ให้หน่อยแต่ตัวโครงการนี้จะเป็นคนทำโครงการที่อย่างเช่นโครงการนี้เป็นโครงการหลักแล้วเนี่ยสร้างอนุสาวรีย์ชุมชนบุรีพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันอิ่มใจมันไม่เหนื่อยก็สรุปว่า 7-8 ปีที่ทำมานี้ก็ประมาณที่เกิดขึ้นด้วยจิตอาสาโดยเราเอาวัดร้างเป็นหลักในการพัฒนาเอาวัดร้างที่เป็นประปายนอนเป็นลุ่มน้ำขังเรามาปรับปรุงตรงนี้เราขอญาติทางกรมศิลปากรพอทำเสร็จวัดก็สวยงามเป็นการฟื้นสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำมาเมื่อร้อยปีก่อนเรามาปรับปรุงสถานที่ปู่ย่าสร้างสิ่งที่สื่อถึงศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในเมื่อก่อนรัฐบาลก็มองเห็นตรงนี้ต้องขออนุญาตกล่าวว่าท่านผู้ว่าอนิสักเทพอาจท่านสมชายมิตรดำรงทั้งสองท่านนี้มีส่วนปรับกันส่วนพี่น้องประชาชนนั้นก็มีท่านนิวรวิทย์นี่แหละคนหนึ่งนะท่านชัยมงคลจินดาสมุทรอย่างที่หนองคายว่าอาแอดผมเนี่ยอาแอดลบพดลนี่คือตระกูลชัยบุรีไปอยู่หลายจังหวัดทุกคนจะมาช่วยกันตรงนี้เช่นผมจะทำโครงการนี้ก็ช่วยกันคนพันสองพันสามพันห้าสิบบาทยี่สิบบาทจึงให้โครงการนี้เดินหน้าไปได้ด้วยดี
และเราภูมิใจมากที่ก็คือวันนี้ที่พี่น้องรวมพลังมาช่วยกันจนเกิดปู่ของเราขึ้นปู่คนนี้เดิมชื่อเสนเป็นลูกชายของพ่อหมอกนางอ่อนอินนะครับเป็นหลานพระเจ้าปางคำนครเชียงรุ้งก็รัฐบาลก็ท่านให้ความเมตตาจนเกิดวันนี้ขึ้นและโครงการนี้จะคงเดินหน้าต่อไปด้วยพี่น้องชาวเมืองเชียงบุรีทุกท่านครับขอบคุณครับอ้าวเสียงตบมือหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมดีใจดีใจผมมันเลือกเกิดไม่ได้เนาะไปเกิดอำเภอนาแกซะถ้ารู้ได้อย่างนี้ผมมาเกิดอยู่ชัยบุรีเนี่ยผมก็จะได้พูดเต็มปากเต็มคำเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเราไม่สามารถเลือกที่เกิดได้แต่เลือกที่จะทำความดีได้คุณพ่อสมัยนั่นหนองคายท่านจำผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมันที่ตัวน้อยไปหากินตามบ้านนายอำเภอสมัยนั้นน่ะท่านนี่แหละเป็นวีรบุรุษนาแก่ตัวจริงเลยนะขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยผมเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังก็ได้ผมเนี่ยแหละเป็นลูกเย็กเซ็งสุริยันตุงสิริแหละพี่ชายผมนะนี่ครับผมเนี่ยแหละเย็กเซ็งลูกเย็กเซ็งนะครับเพราะฉะนั้นมันสนิทกันอยู่แต่ว่าผมนะมันเป็นลูกชายปลายแถวคัตบอลกินเป็นไงครับภาคภูมิใจไหมวันนี้นะอันนั้นไปด้านโน้นไม่เป็นไรค่ะจะเรียนว่าหลังจากที่เราเสร็จพิธีแล้วอะค่ะก็จะมีอาหารเลี้ยงค่ะประมาณแขกที่มาร่วมนะครับประมาณ5โต๊ะละค่ะพวกเราพี่น้องจะได้ทานข้าวด้วยกันอาหารปลาค่ะหลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดเสร็จทุกอย่างเลยค่ะมีเลี้ยงข้าวเลี้ยงเองข้าวดึกข้าวดึกค่ะข้าวดึกแล้วผมจะจ่อยได้ยังไงประจอยประจอยตอนนี้กำลังรอคุณอาเดี๋ยวคุณอามาถึงเพิ่งลงรออาทิตย์นึงครับครับครับผมพี่น้องที่ให้ทานอยู่นี่อย่าคิดว่าเป็นอาหารเย็นนะให้ท่านทานให้ประมาณครึ่งท่านผู้ชมที่เคารพครับชาวไซกับรถทีวีวันนี้โชคดีมากนะครับมาอยู่ในพิธีของการสลักสักการะบวงสรวงพระชัยราชวงศาซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยบุรีท่านที่1และก็ทั้งหมดของเจ้าเมืองชัยบุรีแล้วมีอยู่6ท่านนะครับใน6ท่านนี้นะครับก็มีเจ้าเมืองอยู่ที่รักษาเมืองชัยบุรีอยู่แล้ว189ปีนะครับแต่ถ้าหากว่านับจากตั้งแต่การตั้งเมืองชัยบุรีแห่งนี้ตั้งแต่เท้าหม้อมาก็เป็นอายุอยู่200กว่าปีมาแล้วนะครับนะฮะบริพันธ์ก็คือบริวารอันเป็นที่สถิตแห่งเทพเทวาทั้งหลายไปสีเทพได้อัญเชิญน้อมนำแก่กรุงเทพเทวาให้ได้มานะฮะนี่พระพามอยู่ในพระมณฑลเป็นผู้กำหนดนะครับใบสีแห่งพรมเป็นที่สถิตแห่งผมใบสีแห่งพญานาคน้อมบารมีนะฮะแห่งพญานาคนาคาธิบดีนะครับได้เป็นที่สถิตเพราะนั้นทุกท่านนะฮะให้ตั้งจิตนะครับในการบูชานะประธานที่ได้จุดเทียนชัยแล้วก็ปักถวายเครื่องใบสีนะทั้งเทียนมงคลทั้งซ้ายและขวาอธิษฐานจิตบูชานะครับลำดับต่อไปเป็นเทียนนพเก้าและเทียนเชิญทั้ง9ท่านนะครับจุดเทียนนพเก้าดังนี้นะครับคุณนกุลเสนจันทิชัยคุณสมพงษ์อยู่คงคุณทิศไกรถิ่นคุณบัณฑิตบุตรบุรีประยูนแก้วมะคุณพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์และคุณอัจฉริยาบุโพทั้ง9ท่านเรียนเชิญครับคุณนกุลเสนจันทิชัยคุณสมพงษ์อยู่คงคุณทิศไกรถิ่นคุณบัณฑิตบุตรบุรีคุณเดรมิตรวงล่ามคุณบุญช่วยอุดมผลคุณประยูนแก้วมาคุณพิสิทธิ์พิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์และคุณอัจฉริยาบุโพนะครับนะครับนพเก้านะครับเราได้ตั้งจิตนะฮะทุกท่านบูชาเทพยวดานะฮะทั้ง9เพราะว่าชีวิตของนะฮะบุคคล
ัตว์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับอิทธิพลของนกพะเก้าที่เสวยอายุให้กำลังแก่ชีวิตของท่านทั้งหลายตั้งจิตและบูชานกพะเก้าอธิษฐานบารมีให้มันเกิดแก่การพิธีและแก่ตนเพราะด้วยว่าเทพยดาแห่งพระอาทิตย์จะให้กำลังแก่ชีวิตเสวยอายุ6ปีเทพยดาพระจันทร์มีกำลังเสวยดำเนินชีวิต15ปีเทพยดาพระอังคารมีกำลังเสวยอายุ8ปีเทพแก่การงานพิธีและแก่ชีวิตของผู้ที่น้อมจิตบูชานะครับด้วยประกาศการกระทำแห่งความนอบน้อมนี้ก็ขอให้เราข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีเดชแก่การพิธีนี้ด้วยเถิดนะครับน้อมจิตให้สมวันนี้ทุกท่านได้ที่ถูกกำหนดไว้เป็นผู้จุดเทียนธูปบูชาเทวดานพกรทั้ง9แล้วก็เมื่อจุดธูปอธิษฐานแล้วก็จะได้ไปปักไว้ที่ใบสีผลไม้ต่างๆนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปปักเลยนะครับขึ้นไปวางไปปักผลไม้ใบสีขึ้นไปเลยนะครับใบสีพรมก็ปักนะคะปักเลยนะคะที่ตู้ปักเลยค่ะใบสีเทพใบสีพรมบูชา